สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวต้นชั่วโมงนะคะเวลา10นาฬิกาค่ะประจำวันนี้นะคะวันที่15ตุลาคม2554ค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นวันที่ระดับน้ำทะเลจะหนุนสูงที่สุดวันนึงค่ะเบื้องต้นระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังอยู่ที่ระดับ2เมตร18เซนติเมตรขณะที่นายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวขอบคุณประชาชนที่ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขวิกฤตน้ำท่วมครั้งประวัติศาสตร์ของไทยค่ะการระบายน้ำนะคะวันนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชนซึ่งครั้งนี้เป็นการบันทึกเทปนะคะว่าขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลรู้ถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขและจะวางแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวอย่างเป็นระบบแล้วเพราะอุทกภัยครั้งนี้ทำให้เกิดความเสียหายครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของไทยรัฐบาลไม่ลืมความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ร่วมกันอดทนสามัคคีร่วมต่อสู้ภัยพิบัติครั้งนี้สามารถรวมพลังกายและใจในการฟันฝ่าต่อสู้ให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยกันขอถือโอกาสนี้ส่งกำลังใจไปยังพี่น้องคนไทยและประชาชนในทุกจังหวัดที่ประสบอุทกภัยด้วยสำหรับแผนการระบายน้ำนะคะวันนี้การระบายน้ำต่างๆนั้นทั่วทั้งประเทศนั้นสิ่งที่จะต้องระบายน้ำแล้วดีที่สุดนั้นก็คือการระบายน้ำลงสู่ทะเลซึ่งเราจะมีทั้งหมด3ช่องทางด้วยกันนะคะก็คือการระบายน้ำลงยังแม่น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลและการระบายน้ำในฝั่งตะวันออกการระบายน้ำในฝั่งตะวันตกค่ะสำหรับการระบายน้ำในส่วนของฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานั้นเราได้ใช้เรือผลักดันน้ำตามจุดต่างๆรวมถึงคลองรัดโพซึ่งมีจำนวนทั้งหมดเราใช้เรือทั้งหมดกว่า800ลำค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเรืออาสาจากภาคประชาชนทั้งสิ้นนะคะโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนค่ะที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันนั้นนำเรือมาช่วยกันผลักดันน้ำตามจุดต่างๆค่ะสำหรับในฝั่งตะวันออกของเจ้าพระยานะคะเราได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำทั้งหมด216ตัวค่ะโดยผันน้ำออกทางแม่น้ำนครนายกแม่น้ำบางปะกงและคลองชายฝั่งทะเลค่ะทั้งนี้ก็เพื่อการให้การระบายน้ำนั้นเป็นไปได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นมีการเราได้มีการขจัดวัชพืชแล้วก็มีการขุดคลองทั้งหมดทั้งสิ้น7คลองหลักด้วยกันนะคะได้แก่คลองระพีพัฒน์คลองรังสิตคลองนครเนื่องเขตคลองประเวศบุรีรมย์คลองลาดกระบังคลองหนองงูเห่าคลองจระเข้ใหญ่ค่ะซึ่งทั้งหมด7คลองนี้ล้วนเป็นคลองที่สามารถที่จะระบายน้ำลงสู่ทะเลทั้งสิ้นขณะนี้ได้ดำเนินการขุดคลองไปแล้วสำเร็จทั้งสิ้นแล้ว3คลองนะคะส่วนคลองที่เหลือนั้นก็จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะสำหรับทางฝั่งตะวันตกนะคะก็คือการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีนก็ได้มีการเร่งระบายน้ำตามแนวคลองที่เชื่อมระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนค่ะซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีแม่น้ำในส่วนคลองที่เชื่อมของแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนหลักๆก็คือคลองมหาสวัสดิ์คลองมหาชัยคลองสากรและรวมถึงคลองซอยเล็กๆต่างๆเป็นต้นสำหรับในส่วนของแม่น้ำท่าจีนนั้นก็จะมีลักษณะที่คดเคี้ยวเหมือนเช่นคลองลัดโพเราก็จะมีการทำการขุดคลองลัดเพื่อร่นระยะทางการเดินทางของน้ำนั้นให้ลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดค่ะสำหรับในส่วนของพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครก็ยังมีแก้มลิงสนามชัยมหาชัยอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริในการที่จะช่วยรับน้ำอีกทางหนึ่งนะคะซึ่งในส่วนนี้เราก็จะนำเครื่องสูบน้ำนั้นระบายออกสู่ทะเลโดยตรงค่ะและในจุดต่างๆนั้นก็ได้มีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเสริมในจุดต่างๆเป็นการเร่งระบายน้ำเช่นกันค่ะเป็นจำนวนทั้งสิ้น171เครื่องและเรือดันน้ำสู่ทางเลอีก100ลำค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของการเร่งระบายน้ำเพื่อให้ออกสู่ทะเลทั้ง3ส่วนนะคะสำหรับพื้นที่ในส่วนของกรุงเทพมหานครที่พี่น้องประชาชนอาจจะเป็นห่วงในส่วนของพื้นที่มหานครนั้นก็ได้มีการสร้างผนังกั้นน้ำทั้งหมด3แนวด้วยกันนะคะก็คือคลองหลัก6เมืองเอกจังหวัดปทุมธานีค่ะคลองทวีวัฒนาซึ่งเป็นคลองที่เชื่อมต่อจากศาลายาจังหวัดนครปฐมทั้งนี้ก็ได้มีการสั่งการให้ขยายฐานและเพิ่มความสูงของแนวคันกั้นน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลอง1ถึงคลอง8คลองรังสิตคลอง1ถึงคลอง8นี้ก็ได้มีการสั่งการให้เพิ่มอีก1แนวบริเวณคลองระพีพัฒน์
จนถึงประตูน้ำพระอินทร์ค่ะซึ่งเป็นระยะทางทั้งสิ้นกว่า24กิโลเมตรขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการแล้วสำหรับส่วนภารกิจนายกรัฐมนตรีวันนี้นะคะจะเข้าร่วมการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหรือสปภ.และปล่อยขบวนคาราวานอาสาสมัครหมู่บ้านในโครงการของกระทรวงสาธารณสุขออกช่วยเหลือประชาชนจากนั้นค่ะจะเปิดศูนย์กู้ชีพกระทรวงสาธารณสุขหรือศูนย์กู้ชีพนเรนทร นะคะซึ่งก็เป็นที่ตั้งของศูนย์อพยพผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศบริเวณลานบินของสนามบินดอนเมืองค่ะขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้นะคะซึ่งเป็นวันที่หลายหน่วยงานเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากว่าเป็นวันที่น้ำทะเลหนุนสูงที่สุดค่ะซึ่งก็ปรากฏว่าระดับน้ำจะสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง2เมตร18เซนติเมตรซึ่งมีการต่ำกว่าแนวคันกั้นน้ำตลอดแนวเจ้าพระยาอีก62เซนติเมตรส่วนปริมาณน้ำเหนือก็ยังมีแนวโน้มลดลงอีกด้วยค่ะสำหรับในฝั่งตะวันออกของเจ้าพระยานะคะเราได้มีการติดตั้งส่วน Voice News เวลา 11:00 นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการขุดลอกคูคลองตามแผนการเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลในพื้นที่ฝั่งตะวันตกค่ะกลับมาติดตามเวลา 11:00 นะคะ